ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยและคู่มือวางที่น่าสนใจในรอบที่สองหรือรอบ16คนสุดท้ายรายการโคเรียมาสเตอร์2023ของวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกาย,ยน2566ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประเภทคู่ผสมเจียงเจินปังจับคู่กับเว่ยยาสินคู่มือวางอันดับสองของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะไตเติลรุธนภัก์อุปทอง จับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตคู่อันดับ33ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน 18, 21, 21, 16และ 21, 15และประเภทหญิงเดี่ยวแครอทพอพิชาเชกีวงมืออันดับ45ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะโกมังอายุขายาเดวีมืออันดับ67ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน 21, 10และ21 17 ผลของคู่ที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวคิมกาอึนมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีเอาชนะหลินเซียงตี้มืออันดับ47ของโลกจากไต้หวัน2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-16และ21-15ประเภทคู่ผสมซอนซึงแจจับคู่กับแชร์ยูจองคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับสของโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีเอาชนะ อัดนันมาลาน่าจับคู่กับนิตตาวิโอเลน่ามาวาคู่อันดับ37ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-15และ21-17และประเภทชายคู่คังมินฮยอกจับคู่กับซอซึงแจคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีเอาชนะนูบโมฮัมหมัดอัสรินยักอัสรินจับคู่กับตันวิเคียงอัมคู่อันดับ94ของโลกจากมาเลเซีย 2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21.18และ21.9เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ1,260ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4 5 5 0 0บาทและประเภทคู่จะได้รับ1,522.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ54,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม3,850คะแนนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ